พี่นิวตอนนี้ถึงไหนแล้วครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนเราเริ่มกันตั้งแต่ประมาณแบบ11 โมงเนาะใช่ตอนนี้อีก5 นาที6 โมง6 โมงพูดได้ว่าประมาณ 80% อ่ะ 80% เพราะว่าอะไรบ้างมีมันตู้ตอนแรกเป็นตู้เปล่าเนาะตอนนี้คือไฟมาไฟติดไปแล้วไฟติ๊ก1แอร์บางมายังมาแล้วมาแล้วติ๊ก2ท่อลมมาแล้วติ๊ก3นะคะเก็บความเรียบร้อยแล้วตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะว่าจะเป็นตัวทั้งขึ้นมิเตอร์คอนโทรเลอร์อะไรเนี่ยนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือใครที่ดูอยู่แล้วเห็นว่ามันเป็นฝุ่นโพลไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บงานเดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดนะคะแล้วก็ช่วยใช้ตรงขึ้นเนี่ยเป่าลมไปมันก็จะใส่กริปเหมือนเดิมค่ะพาร์ตต่อไปที่เราจะพาดูกันเดี๋ยวต้องมีการเปิดหน้าต่างกันเล็กน้อยอ่ะขยับตรงนี้มามีลิงก์ปีนอยู่พอดีเลยไม่ใช่ลิงก์อ๋อไม่ใช่ลิงก์นี่ทีทีมงานจะหลอกเราถามว่าเฮ้ยทีทำอะไรอ่ะกันสาดครับผมกันสาดสำหรับอะไรปั๊มลมครับปั๊มลมมีอย่างนี้ค่ะ NC New แนะนำว่าในบริเวณที่มีฟ้ามีฝนแบบนี้เนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวปั๊มลมหรืออุปกรณ์อะไรที่ตั้งข้างนอกเนี่ยเราก็จะติดอย่างนั้นเลยลีลาแบบนี้นะคะเราก็จะติดบังฝนบังแดดไว้ให้นิดนึงนะคะเพื่อในการเดี๋ยวพาไปลงยุ้งล่างเพราะว่ากองล่างของตู้ตัวนี้อย่างที่เราบอกไปว่ามันเป็นงานรับเออโอเคงั้นเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งนะครับ